พี่นิวครับพี่นิวหัวเราะอะไรล่ะครับก็หัวเราะกับแผนการอันชั่วร้ายไงเมียวชักฮะอย่าบอกนะครับว่าพี่นิวเนี่ยคิดจะแหกคุกแล้วหรอครับเนี่ยหลังจากคราวที่แล้วที่เราก็นั่นมันครั้งที่แล้วไงเมียวชักแต่ว่าครั้งเนี้ยพี่นิวจะมาปล้นอย่างอื่นปล้นอะไรล่ะครับฮะอย่าหัวเราะแบบนี้สิครับผมกลัวจะกลัวทำไมเนี่ยพวกเดียวกันก็ครั้งนี้พี่นิวก็จะมาปล้นเพชรนั่นเองโอ้ยพี่นิวข้อชั่วเลยครับเนี่ยอ้าวด่าพี่นิวเหรอครับเปล่าครับเปล่าเฮ้ยนี่นายเฮ้ยนายโอ้โหยืนหลับเหรอเนี่ยต้องเดกว่าเมื่อคืนฉันไม่ได้นอนอ่ะอ้าวแล้วทำไมมายืนหลับอยู่ตรงเนี้ยอ๋อคือฉันไม่อยากอยู่ในห้องขังอ่ะมันน่าเบื่อมากเลยแล้วในห้องขังของฉันเนี่ยมีหนูด้วยอ่ะเหรอมีหนูด้วยเหรอน่ากลัวจังเลยนี่ฉันคิดว่าฉันอาจจะชวนนายไปปล้นเพชรสักหน่อยอ๋อโทษทีคือว่าตอนนี้ฉันง่วงเธอไปหาคนอื่นดีกว่านะโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยไปหาคนอื่นก็ได้ไม่มีใครร่วมภารกิจปล้นเพชรกับเราเลยเหรอเนี่ยหรือว่าเราจะฉายเดียวดีเสียงกริ่งอะไรเนี่ยดังนักหนาเนี่ยเฮ้ยไหนๆก็ไม่มีใครร่วมมือกับเราแล้วเพราะฉะนั้นพี่นิวขอฉายเดียวแล้วกันนะเหมียวชักเอางั้นเหรอครับมันต้องเป็นแบบนั้นแหละไปกันดีกว่าเราจะเริ่มปฏิบัติการแหกคุกกันอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยใครหน้าไหนก็มาขัดขวางเราไว้ไม่ได้เอ๊ะว่าแต่ประตูทางออกอยู่ตรงไหนเนี่ยวายพอไม่ถึงทันไรก็เจอตำรวจแล้วเนี่ยวายตำรวจโอ้อะไรกันเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันฉันขอแหกคุกก่อนอะไรเนี่ยโอ้ยโดนไฟฟ้าช็อตฉันวิ่งก็ได้นะเร็วรีบเตะประตูแล้วเราจะออกไปแล้วเร็วประตูได้แล้วว้ามันไม่ทันอะมันไม่ทันชกเองก็ได้ตำรวจมาหรือยังยังใช่ไหมตำรวจยังไม่มาตำรวจยังไม่มาชกออกสิไปแล้วหัวร้อนตามฉันมาตามฉันมาโอเคไปแล้วโอ้เสียงกริ่งเงียบแล้วนะคะตอนนี้โอเคค่ะเราจะคานกันออกไปนะคะตรงไหนเนี่ยตรงนี้เลยเฮ้ยเจอทางออกแล้วมุดเข้าไปเอ้ยตำรวจจะตามมานะเว้ยตำรวจวิ่งก่อนเฮ้ยไปด้วยโอ้ขอบคุณโอเคค่ะเราเจอเพื่อนร่วมทางแล้วว้าวขอบคุณนะไอ้หัวร้อนไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณมากๆเลยที่พาเราหนีมานี่นายพาฉันไปปล้นเพชรได้ไหมอ่ะปล้นเพชรเหรอใช่คือว่าฉันจะไม่ปล้นแล้วนะฉันไม่อยากติดคุกอีกแล้วอ่ะไม่ได้สิเราออกมาจากคุกเราก็ไม่มีเงินนะโอ้ยคือว่าฉันไม่อยากจะปล้นแล้วอ่ะเธอไปหาเพื่อนร่วมทางคนอื่นได้ไหมอ่ะไม่ได้เอานี่นายขับดีๆหน่อยสิโอ้ขอโทษทีคือว่าฉันไม่ได้ขับรถมานานแล้วอ่ะฉันอยู่ในคุกมานานเกินอ่ะโอ้นี่นายพาฉันมาไหนเนี่ยฉันพามาโชว์รูมรถอ่ะโหเจ๋งมากเลยอ่ะนี่เธอเลือกได้เลยนะว่าเธอจะเอาคันไหนอ่ะว้าวสุดยอดวู้สุดยอดมากเลยนี่เธอมาเปลี่ยนชุดก่อนสิโอเคเฮ้ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันโอ้โหมีปืนให้เราด้วยเดี๋ยวขอเก็บปืนไปแล้วกันนะคะอันนี้มีปืนลูกซองแล้วก็ปืนกันนะคะโอเคได้มาแล้วตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมมากตอนนี้นะคะนิวเนี่ยอ้าวเฮ้ยนี่นายเราจะไปไหนอ่ะขอโทษทีนะคือว่าฉันไม่อยากไปปล้นเพชรกับเธออ้าโดนเทซะงั้นโอเคไม่ไปปล้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหารถไปเองก็ได้เฮ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวนิวเนี่ยจะไปทำการปล้นเพชรนะคะโอ้ยพี่นิวครับขอให้ปล้นให้ได้นะครับอย่าให้โดนตำรวจจับอีกนะครับมีโดนหลอกเหนียวชักไปเลยยูฮู้โห
ตอนนี้มืดมากเลยอ่ะทางไหนไปทางไหนแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งเข้าสู่เมืองนะเหมียวชักตรงนั้นมันจะมีตึกเพชรอยู่ขอให้ได้นะครับพี่นิวแต่ว่าเราต้องระวังตำรวจไปด้วยนะคะตอนนี้โอ้ตำรวจมีหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้เป็นตึกธนาคารนะคะแต่ว่าเราจะไปตึกเพชรตึกเพชรอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราจะเจอตึกเพชรแล้วนะคะโอ้นี่ไงตึกเพชรของเราเฮ้ยพี่เนลครับเราเจอแล้วครับใช่เราต้องดูรัดราวก่อนนะมีตำรวจหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปกันเลยรู้สึกว่าตำรวจจะไม่มีนะคะตรงนี้ว้าวเดี๋ยวขอเข้ารถก่อนแล้วกันอึ๊บโอ้โหรู้สึกว่าตำรวจจะซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวขอหลบก่อนแล้วกันนะคะโอ้รู้สึกว่าเราจะเจอบันไดขึ้นไปแล้วนะคะตรงนี้อุ้ยโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วว่าแต่ประตูไหนแล้วเนี่ยประตูนี้เข้าไปยังไงอ่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าขึ้นมาแล้วเข้าไม่ได้เอาละค่ะหลังจากที่เห็นนิวใส่ชุดนี้อีกครั้งนึงนะคะเมื่อกี้นิวโดนจับนะคะก็ทำให้ต้องมาใส่ชุดนักโทษนะคะแต่ว่าขี้เกียจไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการปล้นกันเลยดีกว่านะคะรู้สึกว่าจะมีตำรวจมาหรือเปล่าข้างล่างตำรวจมาอีกแล้วตอนนี้ร้านเพชรยังไม่เปิดนะคะทำให้เราเนี่ยเข้าไปในร้านเพชรไม่ได้ต้องให้ร้านเพชรมันเปิดก่อนนั่นเองจะรู้สึกว่าตำรวจจะขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยจะขึ้นมานะตอนนี้เราไม่มีอาวุธอะไรเลยนะคะรู้สึกว่ามีตำรวจคุ้มกันอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะเออเมื่อกี้น้องคนที่มากับนิวโดนจับไปแล้วนะคะน้องโฟฮะนี่เอาไงดีเนี่ยตอนนี้ร้านเพชรเปิดหรือยังแล้วเนี่ยไม่กล้าลงไปเลยโอ้โหตอนนี้คนมาเต็มเลยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ร้านเพชรน่าจะเปิดแล้วหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่ามีตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ร้านเพชรเปิดแล้วนะคะโอ้ตายแล้วตอนนี้มีคนมาปล้นกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราไม่มีอาวุธทั้งนั้นอุ้ยตายแล้วเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้แล้วอึ๊บ yeah. โอเคค่ะเรียบร้อยโอ้ตอนนี้นะคะเราห้ามโดนเส้นสีแดงเด็ดขาดนะคะเนี่ยเอายังไงเนี่ยปล้นยังไงอะปล่อยเหรอโอ้โหโอ้เพชรเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้โจรกำลังทำการบุกเต็มไปหมดเลยอุ้ยเพชรทั้งนั้นเลยอะโอ้เพชรทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยโอ้ตังทั้งนั้นเลยเฮ้ยดูสิเดี๋ยวช้าพี่นิวได้ตังมาแล้วนะได้เพชรด้วยโอ้เพชรทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยโอ้แล้วเหมียวช้าตอนนี้เราสามารถเอาเพชรมาได้สำเร็จแล้ววิเราจะหนีไปทางไหนกันดีล่ะเนี่ยเหมียวช้าน่าจะครับพี่นิวเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะแต่พี่นิวก็ยังอยากได้เพชรอยู่เลยอ่ะโหเราได้เพชรแค่นิดเดียวเองอ่ะเออตำรวจเข้ามาทำไมล่ะเนี่ยอุ้ยตำรวจอยู่ตรงนู้นอุ้ยตำรวจกำลังเข้าไปเห็นเราเปล่าอ่ะเห็นเราไหมตำรวจไปแล้ววายเห็นได้เลยโอเคหลบก่อนวายเฮ้ยจะตามมานะอยู่ไหนอ่ะอุ้ยคนนั้นโดนจับแล้วอ่ะไม่เอาเฮ้ยจะหลบยังไงดีล่ะเนี่ยพี่นิวครับผมว่ายอมมอบตัวกับตำรวจเถอะครับไม่พี่นิวจะไม่มอบตัวพี่นิวได้เพชรมาแล้วพี่นิวจะไปขายเฮ้ยมันจะดีหรอครับสู้กับตำรวจเนี่ยไม่น่าจะสู้ได้นะครับต้องสู้ได้สิเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยตำรวจอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนนะไปหรือยังโอ้ยยังอยู่เลยดูสิเฮ้ยมาแน่ๆเลยมาแน่ๆเลยนั่นไงเอออย่ามาตามเออเธอจะสู้ตำรวจอย่างฉันได้ยังไงล่ะฮะกลับไปที่เดิมเลยเราก็อยู่ที่เดิมแล้วเนี่ยโอ้ไม่ก็ต์พี่เนลครับยอมรับชะตากรรมเถอะครับยังไงซะเราก็ต้องกลับมาเป็นไอ้ขี้คุกเหมือนเดิมนะครับตราบใดที่เราเนี่ยยังไปขโมยของของคนอื่นอยู่นะครับพี่เนลก็ไม่ได้อยากจะขโมยหรอกนะเหมียวช้างแต่จะให้พี่เนลทำยังไงอ่ะก็พี่เนลอยากได้เพชรน่ะนี่พี่เนลยังคิดจะหนีหรอครับเนี่ยพี่เนลไม่ได้คิดจะหนีหรอกนะแต่พี่เนลน่ะมีแผนการช่วยร้ายตอนต่อไปฮะพี่เนี่ยจะปล้นอะไรเหรอครับเนี่ยเราจะไปปล้นเพชรไปปล้นเงินไปปล้นทุกอย่างปล้นให้หมดเลยเฮ้ยจะจับพี่เนี่ยเข้าคุกดีนะนี่นายมาร่วมแผนการยึดครองโลกกันดีกว่าไหมอะไรนะยึดครองโลกเหรอใช่ไปยึดครองโลกกันดีกว่าโถเธอออกจากคุกนี้ให้ได้ก่อนเถอะก็จะมายึดครองโลกอ่ะเอาก็แค่ชวนแค่นั้นเองอ่ะไม่เห็นต้องว่ากันเลยอ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะ
หลังจากที่พี่นิวเนี่ยโดนกลับมาเข้าคุกอีกรอบนึงนะคะมีหน้าไปขโมยเพชรเลยแต่ถ้าขโมยได้แล้วก็พี่นิวคงได้ตังหลายบาทเลยนะเนี่ยโอ๊ยพี่นิวครับยังคิดชั่วร้ายเหรอครับเนี่ยผมว่าเราเลิกขโมยแล้วก็รอให้ออกจากคุกดีกว่ามั้ยครับเนี่ยออกจากคุกแล้วก็ไปขโมยใหม่ใช่มั้ยเหมยชักฮะพี่นิวเนี่ยกูไม่กลับเลยนะครับเอาละค่ะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่นิวในการป้นครั้งต่อไปด้วยนะคะเออพี่นิวครับยังจะป้นอีกเหรอครับเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆนะเฮ้ยไม่ได้หรอกเหมยชักเรามันเป็นไอ้ขี้คุกแล้วเราต้องเป็นให้ถึงที่สุดเฮ้ยเจ็บใจนะไปเล่นดังดึงดีกว่าเฮ้ยน่าเบื่อน่าเบื่อชะมัดเลยเอาไว้โอ้โหกระโดดลงมาตายเลยทีเดียวว้าโดนไฟฟ้าช็อตเอออย่าลืมอย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปพี่นิวแล้วก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย